ตลาดหุ้นเอเชียอนาคตจะรุ่งหรือร่วงคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมชัชพลศรีวรีพันธ์วันนี้เราจะไปดูแนวโน้มการลงทุนที่ผ่านมาในปีนี้รวมถึงในอนาคตจะมีทิศทางไปยังไงกับกองทุน KT Asia Growth ของบลจ.คุณไทยกันครับตลาดหุ้นเอเชียตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอาจจะสร้างความผิดหวังหรือไม่ได้โดดเด่นมากนักเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นหรือประเทศอื่นและอะไรคือเป็นแรงฉุดหรือกดดันให้ตลาดหุ้นเอเชียยังไม่ฟื้นตัวทีนี้เราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง3ปัจจัยหลักที่กดดันให้ตลาดหุ้นเอเชียยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ 1. เศรษฐกิจจีนที่เป็นแรงฉุดทำให้ตลาดภูมิภาคเอเชียปรับตัวลดลงหรือไม่สามารถสร้างผลกำไรงานที่โดดเด่นเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ 2. การบริโภคและการผลิตยังไม่ถูกฟื้นตัวขึ้นเพราะเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัวหรือยังไม่ฟื้นเท่าที่ควร 3. ภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนเป็นตัวฉุดหลักที่ทำให้เศรษฐกิจเอเชียโดยทั้งหมดมีเซนติเมนต์ที่ไม่ได้โดดเด่นและน่าสนใจเทียบกับภูมิภาคอื่นครับทั้งหมดนี้จึงเป็นแรงกดดันทำให้ตลาดหุ้นเอเชียตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเทียบกับดัชนีอื่นๆหรือภูมิภาคอื่นครับมุมมองในระยะถัดไปของทางผู้จัดการกองทุนรวมหลัก JP Morgan Asset Management มองว่าการกดดันที่ผ่านมาจากอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราเงินเฟ้อน่าจะเริ่มคลี่คลายลงและจะมีทิศทางที่จะปรับลดลงในปีหน้าไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยทางสหรัฐที่เป็นตัวกดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงราคาพลังงานราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นจะค่อยๆปรับตัวลดลงและทำให้ดีมานด์หรือความต้องการกำลังซื้อของภูมิภาคเอเชียเนี่ยสามารถกลับมาได้ในครึ่งปีหลังของปีนี้รวมถึงในปีหน้าครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เราเชื่อว่าจะสามารถกลับมาเป็นผู้นำเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆได้อีกหนึ่งทศวรรษข้างหน้าครับทีนี้เรามาดูกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน KTAM Asia Growth กันนะครับว่ามีกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างปัจจุบันกองทุนเนี่ยจะเป็นลักษณะของกองทุน Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนที่ชื่อว่า JP Morgan Asia Growth Fund ที่มีนโยบายการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเน้นด้วย3ธีมหลักๆณปัจจุบัน1คือจะเน้นธีมการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์จากการบริโภคอุปโภคภายในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก 2. การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรของภูมิภาคเอเชียบริษัทอะไรที่ได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้และสุดท้ายจะเน้นการลงทุนในสถาบันการเงินที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตในภูมิภาคเอเชียซึ่งทั้งหมดนี้คือ3ธีมหลักณปัจจุบันที่ทาง JP Morgan จะเน้นลงทุนครับทีนี้เรามาดู5อันดับหลักทรัพย์ของกองทุนรวมหลักที่ถืออยู่ณปัจจุบันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์หรือ TSMC 1ในผู้นำที่เป็นผู้ผลิตชิปคุณภาพสูง 2. Samsung บริษัทที่ทุกคนรู้จักและเป็นผู้นำในผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ 3. Tencent บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน IT สัญชาติจีนที่ทำธุรกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Shopee WeChat หรือเกมที่ทุกคนรู้จักในชื่อ ROV ครับ 4. AA บริษัทประกันสัญชาติฮ่องกงที่ทำธุรกิจทางด้านประกันและการเงินแบบครบวงจรสุดท้าย HDFC Bank ธนาคารสัญชาติอินเดียรายสำคัญที่เน้นการปล่อยสินเชื่อรายย่อยในประเทศอินเดียครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นเอเชียอาจจะสร้างผลการดำเนินงานไม่ได้สดใสอย่างที่นักลงทุนคาดหวังเอาไว้แต่เราเชื่อว่าตลาดหุ้นเอเชียโดยเฉพาะกองทุน KT Asia Growth นี้จะสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสการหาผลตอบแทนในหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียให้กับนักลงทุนได้ครับเพื่อนๆฟังกันแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างครับสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกันในคอมเมนต์ได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงไทยในคลิปถัดๆไปกันนะครับสวัสดีครับกองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจรักษาสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน